หรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นการเอเปกวิชั่นวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมเอเปกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพและจะเป็นการต้อนรับผู้นำจาก21เขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุมร่วมกันในวาระต่างๆและเนื่องจากเอเปกเป็นความร่วมมือทางการค้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพื้นที่ส่วนรวมของเอเปกจึงเป็นทะเลแปซิฟิกที่มีทรัพยากรอย่างมหาศาลการใช้พื้นที่ร่วมกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการตกลงในการใช้ทรัพยากรและทำประมงในพื้นที่ร่วมกันนี้ APEC Vision สัปดาห์นี้เราจะเปิดมุมมองคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลแปซิฟิกนั่นก็คือ APEC กับการทำประมงเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทางทะเลจะเป็นอย่างไรเราไปร่วมพูดคุยกับดร.วิทย์และอาจารย์วีระกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ APEC Vision นะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการประมงใน APEC กันด้วยนะครับท่านจะบอกแล้วเรื่องของการประมงมีความสำคัญต่อเขตเศรษฐกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจหรือเปล่าท่านดูชื่อ APEC ดีๆครับโตปีเป็นชื่อของมหาสมุทรนั่นก็คือแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเขตเศรษฐกิจทั้ง21นั้นไม่ก็อยู่ชายฝั่งแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีบ้างก็อยู่ในแปซิฟิกกันเลยนะครับดังนั้นเรื่องของการประมงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญกันมากนะครับเรื่องความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติทางวิชาการมิติต่างๆเองก็ดีการใช้ทรัพยากรนะครับในทางทะเลในมหาสมุทรและชายฝั่งล้วนแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญและสำคัญมากๆเลยวันนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็อยู่กับเราอาจารย์สวัสดีครับครับวันนี้จะได้คุยเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นประเด็นที่คนไทยก็ติดตามกันมาพอสมควรทีเดียวนะอาจารย์นะสำหรับแขกรับเชิญของเรา3ท่านในวันนี้ครับท่านแรกนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมประมงดร.ถาวรทันใจท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับพี่สวยแม่บ้านของเรากำลังจะลากลับประเทศแล้วเราจะไปหาแม่บ้านจากที่ไหนดีคะอ๋อไม่ยากเลยลูกก็ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหาแรงงานเนี่ยของกระทรวงแรงงานน่าจะได้นะเท่าที่รู้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีเป็นรู้สึกจะเป็น10เขตเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นลองไปดูดีกว่าลองดูขั้นตอนนี้ก็จะเป็นไปตามที่กรมการจัดหากำหนดนะครับว่านายจ้างใดหรือบริษัทนำเข้าที่ต้องการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องมายืดดีมานด์หรือความต้องการกับทางพื้นที่ที่สายประกอบการตั้งอยู่ครับจากนั้นทางพื้นที่ก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้ทางกรมการจัดงานเพื่อที่จะประสานกับประเทศต้นทาง MOU ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรอบวงนะครับปีนี้เวียนมาบรรจบประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจาก19ปีไปแล้วหนึ่งส่วนครับที่หลายคนพูดถึงบอกว่าเราจะมีการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารกันด้วยนะครับคนไทยหันหน้ามามองกันแล้วก็บอกว่าเรามั่นคงนะหันไปที่ไหนเราก็มีอาหารกินกันด้วยแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินสมัยก่อนบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไปที่ไหนก็จะมีปูแต่มีบางช่วงครับเราอยากจะกินปูขาดครับดังนั้นวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของธนาคารปูม้ากันด้วยนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราด้วยกันทั้งหมดมี5ท่านด้วยกันนะครับจะเป็นใครไปบ้างไปติดตามครับและนี่คือผู้คนที่จะมาพูดคุยเรื่องของธนาคารปูม้าในวันนี้ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
หรือวช.หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยคุณอนุชาจันทร์พรามรองประธานกลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวมะขามป้อมตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองชาวประมงตัวจริงที่ทำธนาคารปูม้ามาแล้วกว่า10ปีคุณมาดีนะเหล่าเจริญทายาทรุ่นที่2ของบริษัทวิยะแคลปโปรดักต์จำกัดจากแพรับซื้อปูวันนี้วิยะแคลปกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อปูรายใหญ่ของสุราษฎร์ธานีและยังเป็นผู้ส่งออกปูกระป๋องไปยังต่างประเทศอีกด้วยคุณท็อปวิสุดารัตน์บวรพงษ์เจ้าของร้านปูดองโจรสลัดที่เน้นปูสดๆจากทะเลจังหวัดระนองพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านด้วยบริการเดลิเวอรี่คุณเชียร์ที่คำพรนิตาพินันนางเอกสาวขาลุยและนักธุรกิจเธอบอกซีฟู้ดคือที่สุดของอาหารที่โปรดปรานและผู้ที่จะชวนทุกท่านมาเปิดประเด็นคุยรอบวงวันนี้ดร.วิทย์สิทธิเวคินมาร่วมวงพูดคุยเรื่องราวเอเปกกับเราในหัวข้อธนาคารปูม้าการประมงเพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบอกนะคุยรอบวงนะวันนี้เรามีตั้งแต่ชาวประมงเรามีผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปูเรามีนักวิชาการและเราก็มีศิลปินสายกินด้วยใช่น้องเชียร์ชอบกินอะไรครับโอ้โหที่สุดเลยค่ะคือปูม้าปูดองปูไข่หรือแม้กระทั่งจริงๆจะบอกว่าเราเคยเป็นลูกค้าของทางนี้ด้วยที่เป็นคอนโดค่ะคุณมาดีนะอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่รอเป็นลูกค้าทางนี้อยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีรอบกันเลยนะครับเราคงจะได้มาคุยกันเรื่องของปูด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตเล่นเกมนิดนึงอะไรคะนึกถึงปูสีอะไรครับน้องเชียร์สีอะไรครับอุ๊ยยากค่ะอันนี้ขอนอกสคริปต์นะฮะกินแต่เนื้อปูอะสีขาวสีใสสีขาวปูม้าเอาสีฟ้าๆอ่ะเออพี่อนุชานึกถึงปูพี่นึกถึงสีอะไรครับผมเอาสีน้ำตาลคือตัวเมียเยี่ยมมากทำไมพี่สนใจแต่ตัวเมียผมเป็นผู้ชายไงพี่ก็แยกปูก็ไม่เว้นแล้วเราแยกปูได้เพศชายเพศหญิงมีนะคะใช่ไหมมีครับมีเอาจริงเหรอผมเพิ่งรู้สีฟ้าคือตัวผู้ค่ะอันนี้สีฟ้าเอาหนูก็นึกถึงแต่ตัวผู้เหมือนกันตัวผู้ครับเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนสูตรฟ้ามาไหมถ้าเป็นสีน้ำตาลคือตัวเมียมันจะคนละอย่างกันเลยท็อปนึงสีอะไรครับถ้าพูดถึงทั่วไปของปูเนี่ยเราต้องนึกถึงบูแคทก็หมายถึงสีฟ้าอ๋อสีฟ้าค่ะอ๋อดร.พิพานัทนะครับอาจารย์นึกถึงสีอะไรนึกถึงขนาดปูค่ะเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเขาถึงเรื่องคุยรอบวงเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันคุณมาดีนะนะครับสีส้มแล้วกันค่ะปูนึ่งแล้วนี่ตอบตรงที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยจินตนาการปูไม่เหมือนกันอย่างเช่นน้องเชียร์นึกถึงสีขาวแสดงว่าโชคดีมีคนแกะปูกินให้ตั้งแต่เด็กสีแสดแสดงว่าเห็นว่าปูคุกแล้วส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาสีน้ำเงินสีน้ำตาลแสดงว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้กับปูตั้งแต่อยู่ที่แหล่งนะว่ามาแบบนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากกินปูไหมอยากมากเขาบอกทีมงานเตรียมให้นะนี่รอมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะเหมือนกันเลยล้างท้องมาเลยล้างท้องเลยนะฮะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องนี้ว่าเรื่องของปูเขาบอกบางทีก็มีช่วงของการขาดแคลนกันด้วยแต่ว่าก่อนขาดแคลนครับเรามาดูนะครับว่าเส้นทางของปูที่เขาบอกว่าปูจะมายังไงกันยังไงกันบ้างเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันด้วยนะครับพี่ท็อปครับค่ะผมทราบว่าพี่ท็อปนี่มีร้านรวงที่ใครๆก็รู้จักนะแนะนำได้ไหมครับว่าพี่ท็อปขายอะไรบ้างที่ร้านชื่อร้าน Pilot Cap นะคะปูดองโจรสลัดตั้งอยู่ที่รามอินทราคูบอนค่ะของที่ร้านก็เน้นเป็นกลุ่มอาหารประเภทปูดองก็จะมีทั้งปูม้าปูไข่กุ้งก้างนะคะค่ะดองน้ำปลาหวานที่ดังของพี่ร้านจะเป็นดองน้ำปลาหวานค่ะนะแล้วพี่มาคนเดียวพี่มีอะไรมาแบ่งเรากินไหมอ๋อวันนี้เอาปูม้าไข่มาให้นะคะแบบสดแล้วก็อยากจะให้ลองทานแบบปูฟรอเซนคือปูที่ว่าแช่แข็งที่เขามาทำอ่ะคืออยากจะให้รู้ว่าความแตกต่างเนื้อมันต่างกันยังไงค่ะเพราะบางทีลูกค้าจะไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนี้ค่ะอุ๊ยจริงอันนี้เป็นเชียร์ก็ไม่เข้าใจแล้วนะไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเพราะพวกเราเจ๊อย่างเดียวใช่แล้วก็รอน้ำจิ้มอย่างเดียวด้วยนะฮะขอชิมนะฮะเอาไปชิมไหนๆคุยละมาเชิญนี่วันนี้เราจะมาคุยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าปูเนี่ยเราจะเจอตอนที่กินบนโต๊ะอาหารไปแล้วแต่เราจะไม่รู้ว่าซัพพลายครับผมถามพี่ท็อปแล้วกันพี่ท็อปปกติแล้วเนี่ยโหมีน้ำจิ้มจริงๆว่ะอุ๊ยพี่ท็อปปูที่พี่ท็อปได้มาเนี่ยเราซัพพลายเชนหรือว่าก่อนที่จะมาถึงที่นี่เนี่ยเราได้มายังไงบ้างครับของที่ร้านเนี่ยจะสั่งมาจากทางระนองนะคะของชายฝั่งอันดามันครับร้านที่สั่งเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนชาวประมงพื้นบ้านนะคะมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่แล้วเขาใช้วันต่อวันหมายถึงเขาจับได้วันต่อวันแล้วเขาก็ขายเป็นแบบพื้นบ้าน
ไม่ใช่แบบเป็นเรือลากอวนใหญ่พื้นบ้านแสดงว่าพี่ซื้อจากพี่อนุชาป่ะฮะไม่ใช่อันนี้ของเราซื้อฝั่งละนองพี่อนุชาอยู่ฝั่งไหนคะผมอยู่ฝั่งทางนี้ครับโรแลมแม่พิมพ์ทางระยองนี่ใช่คนละฝั่งกันอ๋อคนละฝั่งกันใช่น้ำคนละฝั่งถ้าปูอันดามันอะตัวเขาจะใหญ่คนละไซส์กับจังหวัดระยองนี่คือปูอันดามันถูกน้ำเค็มกว่าน้ำเค็มกว่าสีจะขาวกว่าใช่ไหมระยองจะอะไรนะที่ไหนนะคะระยองระยองนะฮะระยองแท้ครับระยองแท้ๆครับผมนี่เลยเอาล่ะวันนี้คุยกันสนุกแน่นอนอ้าวแต่ก่อนอื่นเรากินกันได้นะฮะเกิดมาก็เพิ่งเคยทำรายการไปด้วยกินไปด้วยนี่นะฮะเอาน้องเชียร์พอพี่พูดระยองปูพี่ได้2จานเลยอ่ะอันนี้อย่างอันนี้ที่ปูไข่เนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นปูมาไข่สดนะคะหมายถึงว่าปูสดที่มาดองนะพี่อนุชาอย่างนี้นะแต่ว่าถ้านั้นเป็นปูถูกเนี่ยพี่อนุชาอยู่ชอบมองเนื้อเหมือนจะมองไม่เนื้อคนละอย่างเนื้อคนละอย่างมันเป็นตัวเมียเหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดก็ต่างไหมคะเกี่ยวไหมคะอันนี้มันเราสั่งมาไออันนี้ที่ร้านขายเนี่ยจะเป็นแบบตัวเล็กไงคะตัวนี้ก็สี่ห้าตัวโลใช่สี่ตัวของหนูสั่งมาเป็นสี่ตัวโลขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตเลยนี่เวลาเรากินนี่นะเราก็จะรู้สึกว่ามันสดนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากฝั่งอันดามันแล้วมาถึงตรงนี้แล้วสดเหมือนเดิมน่ะปกติแล้วครับเวลาเราเดินทางมาเราขนส่งเราขนส่งมันมายังไงครับอันนี้ตอนนี้เนี่ยที่ว่าการขนส่งของเขาจะมาใส่เป็นลังแล้วก็ใส่เป็นรถล้วมาแล้วมาส่งถึงที่ร้านเป็นไงบ้างคือไข่เขาแบบเด้งเนื้อเนียนใช่ถ้าเป็นสดเนื้อมันจะเด้งแต่ถ้าเราลองทานเนื้อมันจะไอ้นั่นจะต่างมันจะต้องให้คุณเชียร์ลองทานดูก่อนค่ะนี่คือเรื่องเนื้อที่ไม่ทานหรอคะขอบคุณนะคะให้น้องเอาเลยครับรอเล่นผมกินทุกวันเดี๋ยวเอาครึ่งนึงอันนี้ไม่ได้ซ่อมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะฮะเราทานได้นะพอไม่ลองทานให้พอลองไหมคะพอทานได้ไหมบางคนก็แพ้ปูผมคนทำปูแพ้ปูใช่ไหมอ๋อใช่บางคนไม่ทานไม่ทานปูจะมีบางคนจะไม่ทานปูสดผมนี่แหละไม่ทานปูสดใช่มีเหตุผลไหมคะมันไม่ชอบอ่ะคุณเชียร์ลองกินแบบเป็นแบบฟีดนี่มาดองมันเนื้อมันจะแย่นะเนื้อมันจะนิ่มๆนะเหมือนใช่ค่ะมันจะแบบค่อนข้างแย่ๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างมันไม่แย่แต่วันนี้เจอมารอบวงเลยนะฮะเจอทางด้านของพี่ท็อปนะครับคุณมารีน่ากันบ้างทำอุตสาหกรรมปูด้วยทำส่วนไหนครับทำทุกส่วนค่ะค่ะก็คือของเราจะเป็นปูพาสเจอร์ไลท์ก็คือปูแกะลงกระป๋องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไลท์แล้วก็ส่งออกทั่วโลกค่ะโอ้โหแล้วเอามาให้เรากินไหมเอามาไม่เป็นไรครับเรารักกันเราต้องอุดหนุนกันเนาะอุดหนุนยินดีอุดหนุนนะฮะหลายคนวันนี้เราคุยถึงเรื่องของบอกว่าเราทำธนาคารปูต้องถามก่อนครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูเราดูเหมือนเยอะนะแต่จริงๆระยะหลังๆก็ขาดพอสมควรพี่อนุชาในฐานะที่ทำอาชีพชาวประมงชายฝั่งมานานเนี่ยสถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้แย่มากคือว่าตอนน้ำมันรั่วผม10ปีนะปูมาจะเพิ่มแล้วมาโดนอีก32โดนเรื่องอะไรครับพี่น้ำมันรั่วเหมือนกันโอ้จากปูที่ได้กันวันนึงเรือประมงพื้นบ้าน20โล30โลตอนนี้เหลือวัน10กว่าโลพอมาเราทำธนาคารปูปั๊บตอนนี้เราเริ่มได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราช่วยกันปูไข่นอกกระดองสีดำเราจะเอามาขายเราจะปล่อยกลางทะเลหมายความว่าถ้าธนาคารปูก็ขอวันนี้ขอลำนี้10ตัวเราก็เอามาให้10ตัวแล้วก็รัดเราก็อนุบาลไว้จนว่าข้าสลัดไข่เรารู้เวลาสลัดไข่ของเขาคือว่าปูม้าไข่ดำมันจะมีเวลาสลัดไข่ของเขาสลัดกลางคืน9โมงเช้านี่หมดแล้วหมดทุกตัวหมายถึงสลัดไข่หมดไข่ดำหมดตัวเราจะแยกแม่ปูออกทันทีแล้วมาขายได้ไหมคะแม่ปูเราจะเอาแม่ปูเนี่ยไปขายให้เขากุมแต่ถ้าเราได้มากเราจะปล่อยกลางทะเลเราจะไม่เข้าไม่เอามาแปลว่าเราต้องอนุรักษ์มันไว้ด้วยแต่เราจับอย่างเดียวหมดจริงๆหมดทะเลเครื่องมือมันทันสมัยขึ้นค่ะมันหมดไม่เหลือผมอยู่ตรงนี้ทำธนาคารปู12ปี5ปีแรกไม่ได้ผลคือใส่กระชังลอยกลางทะเลคือใครเขาก็ว่าไงปูใครเนี่ยก็ไปเกิดเองปลากินหมด
นี่เรากินอาหารทุกวันเราไม่เคยรู้นะว่ามันขาดแคลนแต่ว่าก่อนที่จะไปผมเรื่องของธนาคารปูเดี๋ยวคงต้องถามนะครับฝั่งทางด้านระยองและสุราษฎร์ธานีมีปัญหาเรื่องปูขาดไหมครับมีเช่นกันค่ะทางเราก็จัดตั้งธนาคารปูขึ้นมาเช่นกันเพราะว่าปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนค่ะมันขาดแคลนคือผมไม่ค่อยเข้าใจเนาะเราคนกินอย่างเดียวน้องเชียร์เคยรู้สึกว่าบ้านเราขาดปูป่ะนี่กำลังจะตกใจอยู่ว่าเรามีช่วงเรากินจนหมดทะเลแล้วนะแล้วเรามีช่วงที่อุ๊ยจับจากที่แบบสมมติได้สัก 100% นี่ลงมามากกว่า 50% อย่างเงี้ยมันมีช่วงเวลานั้นด้วยเหรอตอนนี้ก็ด้วยครับตอนเนี้ยเนี่ยฟังแล้วตกใจอยู่มันเกิดอะไรขึ้นครับนั่นน่ะสิคะคือเหมือนกับว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยสูงขึ้นทุกๆปีทุกๆแนวโน้มการต้องการความต้องการมันสูงขึ้นประกอบกับว่ามีเหมือนกับแม่ค้าหรืออะไรหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคเห็นว่ามันสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยประมงเนี่ยค่ะเกี่ยวกับปูม้าเนี่ยก็เลยแบบมันเหมือนกับเป็นแนวโน้มของปูด้วยที่เหมือนกับมีคนต้องการเยอะแต่ว่าไม่มีคนคอยอนุรักษ์หรือไม่มีจิตสำนึกในการที่จะให้ปูเนี่ยมันจับมาเท่าไหร่ไม่ได้ปล่อยคืนไปเท่านั้นประมาณนั้นนะคะเราก็เลยเหมือนกับจับทิ้งจับคว้างใช่ใช่ก็เลยจัดตั้งโครงการธนาคารปูม้าขึ้นมาตอนนี้ก็คือมีหลายที่ที่ทำอยู่ใช่ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปูม้าให้มีแนวโน้มกลับมาเหมือนเดิมประมาณนั้นนะนี่ดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มาคุยรอบวงเราจะไม่รู้เลยเราคิดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นมาอัตโนมัติแล้วเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากนะเราก็จะสนอย่างเดียวว่ามีขายเราก็กินอ่ะมีขายเราก็กินแต่บางทีอย่าลืมนะว่าถ้าขาดแคลนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วความต้องการยังสูงอ่ะสุดท้ายแล้วคนอย่างเราผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องจ่ายแพงอ่ะหรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสกินในรุ่นต่อไปเลยก็ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราแล้วนะจริงๆแล้วถ้ามองกันดีๆถูกไหมคะมันเป็นเรื่องที่อยู่บนจานอาหารเราแล้วอ่ะนี่น้องเชียร์เราลองมาดูคำนี้เราได้ยินคำนี้แต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะคือยังไงคะธนาคารปูมันคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปถามทางด้านของอาจารย์วิภารัตน์ดีกว่าค่ะอาจารย์ผมก่อนที่ไปธนาคารปูว่ามันเหมือนธนาคารทั่วไปไหมผมถามอาจารย์ก่อนเรื่องของภาวะที่ว่าบ้านเรามีปูน้อยลงอ่ะสถานการณ์เป็นไงบ้างพวกเราไม่เคยรู้เลยนะคือในช่วงสักปี2561หรือก่อนหน้านะคะก็มีการดูเรื่องข้อมูลเรื่องของปูม้านะคะเรื่องสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับหลายตัวพบว่าในข้อมูลประมาณสัก10ปีบวกลบเนี่ยค่ะปีสัก2550บวกๆเนี่ยปริมาณปูม้านี่ยังการจับเนี่ย40,000กว่านะคะเป็นหลัก40,000กว่ากิโลใช่ไหมคะต่อปีแต่ว่าพอมาทักช่วงท้ายๆนะคะก่อนปี60เนี่ยตัวเลขน้อยลงนะคะเหลือมาทัก 20,000 ต้นๆนะคะอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคด้วยการจับด้วยสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ทางครม.ในปี2561เนี่ยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการทำงานร่วมกับภาควิจัยนวัตกรรมเนี่ยมองว่าน่าจะมีการทำระบบแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมนะคะรวมถึงทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางภาคบาลก็ให้การส่งเสริมทำเป็นมติครม.เมื่อวันที่6มีนา2561นะคะทำเรื่องโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยซึ่งก็มีมติครม.แล้วก็มีการมอบหมายให้หลายหน่วยงานนะคะทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเองนะคะวช.แล้วก็มีทางกรมประมงนะคะกรมทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่อยู่กับทางบริเวณชายฝั่งนะคะภาคประชาสังคมนะคะกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะกรมไปรษณีย์ไทยเข้ามาช่วยกันในการบูรณาการในเรื่องการทำธนาคารปูม้านะคะแล้วก็มีเป้าหมายนี้ใน2ปีเนี่ยคือที่500ธนาคารจริงๆธนาคารปูม้าจริงๆได้คุยถึงว่ามีอยู่แล้วนะคะในส่วนของทางประมงพื้นบ้านแต่ว่าในเรื่องของการนำเรื่องเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมเนี่ยไปทำให้เรื่องของธนาคารปูม้ามีการเติบโตแล้วก็มีการทำให้เกิดผลผลิตลูกปูม้าเนี่ยกลับเข้าไปสู่ท้องทะเลให้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดการมอบหมายแล้วทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.เนี่ยก็เลยใช้เป้าหมายตรงนี้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะทางคุณชาเนี่ยจะทราบดีนะคะในมหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ยช่วยกันนำเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่
หลายตัวมาช่วยกันในการเสริมให้ทุกธนาคารปูม้าที่มีอยู่แล้วและจะตั้งใหม่เนี่ยสามารถทำให้เกิดการผลิตลูกปูนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะในปูม้าเมื่อสักครู่ทางคุยถึงว่าปูม้า1ตัวนะคะมีไข่เป็นล้านฟองแต่อัตรารอดการฟักตัวเนี่ยก็เหลือครึ่งเดียวใช่มั้ยคะประมาณสัก 500,000 แต่ว่าในปูม้า1ตัวเนี่ยพอเราปล่อยลูกปูกลับไปเนี่ยจะสักแม่ปู1ตัวสัก500ได้มั้ยคะก็จะประมาณนั้นฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เกิดการอัตรารอดมากขึ้นแล้วก็มีการให้ทางประมงพื้นบ้านนะคะคือทางการปูม้าผู้นำชุมชนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือในการรับเรื่องวิจารณกรรมเนี่ยเข้าไปเสริมอัตรารอดวิธีการนะคะเทคนิควิธีเนี่ยก็จะทำให้เกิดจำนวนปูมากขึ้นทำมาเรื่องนี้ตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันนะคะก็มีการวัดผลเก็บผลจากชายฝั่งทะเลที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำงานกับภาคผู้นำชุมชนก็พบว่าปูม้ามีปริมาณมากขึ้นนะคะขึ้นไปประมาณสักในอัตราสักประมาณ 30,000 นะคะจากที่เหลือมา 20,000 ต้นๆ อันนี้คือการคำนวณจากการทำธนาคารปูม้ามาสัก2ปีกว่าๆแต่ว่าในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคก็เติบโตไปด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เป็นผลจากการนำวิจัยนวัตกรรมไปหนุนเสริมก็คือในเรื่องของความร่วมมือของท่านผู้นำชุมชนนะคะในการทำธนาคารปูม้าภาควิจัยนวัตกรรมที่สามารถนำความรู้ไปให้เกิดการใช้ประโยชน์ช่วงก่อนมีธนาคารปูม้าเนี่ยก็จับได้เวลาออกเรือทีเนี่ยลากติดอวนมาสัก10กิโลอะไรต่อวันแต่พอหลังจากทำธนาคารปูม้าได้ช่วงปีเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นระดับสักเท่าตัวนะคะบางที่มากกว่าเท่าตัวก็ถือว่าปูก็ตัวโตขึ้นด้วยนะคะตัวโตขึ้นอัตราการขายต่อกิโลอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งนะคะของเรื่องวิจัยนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องเศรษฐกิจของฐานรากให้เกิดการเติบโตค่ะค่ะอาจารย์วิภารัตน์ผมกินแล้วเขินเลยเรากินปูไข่วะเราทำลายระบบนิเวศป่ะอาจารย์คือจริงๆมันก็มีเทคนิควิธีนะคะจริงๆท่านผู้นำชุมชนในการที่จะปูนอกกระดองใช่ไหมคะจะปล่อยปูตอนไหนจะอนุบาลแบบไหนนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของช่วงเวลายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งจริงทางชาวประมงที่อยู่ในชายฝั่งท่านก็มีความรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่งเราผสมผสานกันค่ะนะขออนุญาตถามได้ไหมคะเอาเลยพี่คืออยากจะถามผอ.ว่าคำว่าปูม้าตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมคะตามที่แจ้งแล้วถ้าอย่างนี้งั้นก็เราก็สามารถเลี้ยงเองได้หรือเปล่าคะหรือว่าเวลามันมีลูกเราต้องไปปล่อยตามธรรมชาติคะคือเคยคำว่าสัตว์เศรษฐกิจอะที่เราพอเราพูดถึงคำว่าสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยนี่จะนึกถึงว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงเพราะมันเปิดโอเพนครับมันไม่ผิดกฎหมายก็เลยอยากจะรู้ว่าชาวบ้านทั่วไปอ่ะสามารถเลี้ยงมาเหมือนเอาพูดง่ายๆถ้าเป็นพูดถึงปูม้าก็พูดถึงปูดำนะฮะปูทะเลไข่อ่ะเขาก็เลี้ยงเองได้อนุบาลจนมันโตได้แบบเลี้ยงอยู่ในบ้านได้แต่อย่างเงี้ยมันทำได้ไหมที่อยากจะรู้เนี่ยมันหรือมันต้องรอแต่ธรรมชาติมันเป็นเชิงเทคโนโลยีเหมือนกันมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคะว่าในสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆที่มีความต้องการเยอะนอกเหนือจากการจับโดยธรรมชาติแล้วเราจะหาเทคนิควิธีนะคะในการที่จะทำให้เกิดการเลี้ยงในระยะเรียกว่าใกล้ฝั่งนะคะของชายฝั่งทะเลได้มากน้อยหรือไม่อันนี้คงมีสักสองส่วนทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของภาวะของการเติบโตจากธรรมชาติของปูด้วยกับในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาหนุนเสริมซึ่งตอนนี้เรื่องของการเลี้ยงปูม้าเดี๋ยวต้องให้คุณวิชาช่วยเสริมก็ยังต้องใช้วิธีการอนุบาลแล้วก็ปล่อยออกไปท้องทะเลเพื่อที่จะให้เกิดการเติบโตนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการติดตามประเมินว่าในช่วงเวลาประมาณสัก6เดือนใช่ไหมคะหรือ8เดือนเนี่ยที่ปูจะโตขึ้นมาจำนวนชายฝั่งที่มีธนาคารปูม้าเนี่ยมีจำนวนปูมากขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ในส่วนของการที่จะเลี้ยงปูนะคะปูม้าแบบทำเป็นฟาร์มอันนี้เนี่ยคุยตรงๆยังไม่ค่อยเคยเห็นซึ่งอันนี้ต้องถามจากท่านผู้นำชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาในประมงพื้นบ้านนะคะว่าโอกาสตรงนี้หรือว่าการทำตรงนี้สามารถที่จะได้มีการดำเนินการแบบไหนแต่เท่าที่เคยไปตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารปูม้ายังเห็นเป็นลักษณะของแบบที่ว่าสร้างเรื่องของจำนวนลูกปูแล้วก็ปล่อยสู่ท้องทะเลถ้าอย่างนั้นจริงๆคือความหมายคือยังไม่ได้แต่ทำได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ถูกไหมมันทำได้แต่ผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกปูม้าเลี้ยงไม่ได้เห็นไหมเชื่อละผมเนี่ยคนละยองผมลองเลี้ยงมาแล้วหลอกขาปั๊บมันกินกันเองโอ้มีด้วยมันกินกันเองครับมันต้องปล่อยลงธรรมชาติใช่ไหมคะต้องลงธรรมชาติมันถึงจะอยู่ได้และโตธรรมชาติก็การเลี้ยง
ธรรมชาติโตเร็วกว่าครับปูฝ่ามือพอพัดกระดองปุ๊บนี่ปั๊บโตหนึ่งเท่าตัวครับโหก็มีเทคนิคเขานะตอนแรกเราต้องสนใจด้วยทางบริษัทเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของปูม้านะคะแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเราก็เลยให้ความสนใจเกี่ยวกับธนาคารปูม้าอย่างมากนะคะเป็นเหมือนกับโครงการเพื่อชุมชนเพื่อชาวประมงแล้วก็เพื่อชาวเรือด้วยเพราะว่าการต่อความต้องการใช้ปูของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเราก็เลยมีการเหมือนตามที่พี่ถามเลยค่ะว่าเราได้มีการเลี้ยงไหมก็คือปกติเนี่ยธนาคารปูม้าเนี่ยค่ะเวลาเขาได้แม่ไข่ปูนอกกระดองมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำการอนุบาลมันเหมือนที่ท่านบอกอะนะคะเนื่องจากว่ามันเลี้ยงยากมากๆแต่ทั้งเราเนี่ยลองทดลองทำกันมา8ปีเพิ่งสำเร็จแค่2ปีหลังก็คือเราสามารถเลี้ยงมันได้จนถึงระยะยังแคปแล้วก็เอาไปปล่อยสู่ท้องทะเลทำให้อัตรารอดเนี่ยในตัวเล็กๆเนี่ยจากซูเอียเขาจะเรียกกันว่าซูเอียนะคะใช่ระยะซูเอียคือระยะที่มองเห็นด้วยตาเปล่ายากมากๆนะคะแล้วก็พอเราเอาไปปล่อยเนี่ยอัตรารอดของเขาอะค่อนข้างน้อยมีการวิจัยกันมาว่า 0.1 ถึง 0.2% เท่านั้นเปรียบเสมือนว่าปล่อยแล้วไม่ได้อะไรเนื่องจากว่าตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งหมดใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราทำกันมา8ปีเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากๆในเรื่องของธนาคารปูม้าก็เลยมีการอนุบาลเขาเลยค่ะโดยการทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งแรงงานทุ่มทั้งคนงานแล้วก็เลี้ยงเขาจนเขาโตเป็นระยะยังแคลปก็คือระยะที่อยู่บนฝ่ามือแล้วก็เห็นเขาได้เลยก็คือเขาโตแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะเอาระยะนี้ค่ะไปปล่อยสู่ท้องทะเลเพื่อให้เขาเนี่ยมีโอกาสรอดได้สูงกว่าเดิมดังนั้นจากการวิจัยของเราในระยะยังแคปเนี่ยนะคะสูงถึง 80% ค่ะก็คือสามารถพรางตัวเองได้แล้วก็สามารถเอาตัวรอดไม่ตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านผอ.ว่าถ้าเราให้ความรู้กับกลุ่มชาวประมงหรือผู้นำชุมชนในเรื่องของการทุ่มเงินหรือว่าทุ่มแรงงานหรือทุ่มความรู้ให้อนุบาลเขาคือแทนที่เราจะไปปล่อยในระยะที่แบบได้แม่ปูมาแล้วก็ปล่อยไปเลยอัตรารอดแทบจะไม่ได้อะไรถูกไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยลองให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องตรงนี้อนุบาลเขาจนโตแล้วค่อยไปปล่อยเนี่ยมันจะได้มามากขึ้นกว่าเดิมจาก 0.01 อ่ะคือ100ตัวรอดไม่ถึง1ตัวเลยนะนี่คือกลายเป็น 80%คือถือว่าก้าวกระโดดแต่ว่านับถือมากเลยนะคะค่ะคือแบบเขาลองกันมาเขาลองกันมาหลายปีมากเดี๋ยวผมไม่น่าเชื่อชีวิตของปูนี่กว่ามันจะมาให้เรากินนะนั่นสิพี่มันนานมากนะแต่พูดแล้วแสดงว่าตอนนี้อนุบาลสำเร็จแล้วมีผลงานให้เราชิมไหมครับมีค่ะเอามาลุยขออนุญาตถามนะครับผมได้ยินมาหลายทีเราก็ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้กับปูนะคำว่าอนุบาลนะครับเราดูแลเขายังไงบ้างเพราะเราคิดอย่างนี้นะเราดูตามหนังนะเป็นปูนะก็เข้าไปเขาเกิดมาเขาคล้ายๆนีโม่โอเคนีโม่มันเป็นปลานะเขาก็อยู่ได้ด้วยชีวิตของเขาเองค่ะความยากของมันมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงครับยากมากๆค่ะเนื่องจากว่าจะต้องดูแลเปลี่ยนน้ำทดสอบความเค็มของน้ำคือเลี้ยงเขาพูดง่ายๆเลี้ยงเหมือนลูกทำให้อาหารดูแลแล้วก็คือเขาก็จะกินกันเองด้วยนะคะเหมือนที่ท่านบอกเลยเราก็จะทำการกินตัวจูนิเฟอร์นี่คือเป็นสัญชาตญาณของเขาค่ะเขาจะกินกันเองผมมาเวลาบูรพาเขาไปเรียกจูริเฟอร์ที่บ้านผมกินจูริเฟอร์แต่เราต้องใส่ปริมาณให้พอดีใส่เกินปั๊บน้ำเสียลูกปูตายโอ้โหมันมีหลายข้อจำกัดมากเราไม่เคยรู้เลยนะแต่เราอยากกินเนาะขออนุญาตเปิดได้ไหมคะได้ค่ะเอาเลยเชียร์มาโอ้ของพี่อันนี้ของพี่เลยของพี่คืออย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ของเชียร์อันนี้ขออนุญาตนะคะเปิดให้แล้วกันโทษครับอันนี้คือผลงานจากธนาคารปูของเราด้วยไหมอันนี้เป็นผลก็คือเหมือนเวลาเราทำธนาคารปูเนี่ยเราก็จะเอาปูไปเหมือนเรามีคติว่าจับมาเท่าไหร่เราปล่อยคืนสู่เท่านั้นเหมือนที่ท่านผอ.บอกว่าหนึ่งแม่ปูหนึ่งแม่ปูไข่นอกกระดองหนึ่งตัวเนี่ยเขามีฟองเขามีลูกอะค่ะเป็นล้านตัวอยู่ด้านในเลยดังนั้นก็คือเราจะรณรงค์คือห้ามจับแม่ปูหรือห้ามทานห้ามบริโภคถ้าได้มาเนี่ยให้เอามาให้ที่โรงงานเราจะเพาะเลี้ยงหรืออนุบาลเขาจนเขาเกิดลูกเป็นเลี้ยงจนโตแล้วค่อยไปปล่อยค่ะนี่ที่ผมสนใจคือทำธนาคารปูมา8ปีแล้วเราเห็นผล2ปีหลังอยากให้เล่าตรงนี้นิดนึงครับว่าความท้าทายของเขาคืออะไรและตอนนี้พอเราลงตัวแล้วเนี่ยเราต้องประคบประหงมอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับค่ะก็ชัดเจนเลยค่ะคือเมื่อก่อนที่เรายังปล่อยในระยะซูเอียเนี่ยผลตอบรับก็คือในช่วงที่ไม่มีปูนะคะก็คือหายไม่มีไปเลยแล้วก็ชาวประมงก็คือขาดแคลนรายได้แล้วเราก็ทำแล้วก็ปล่อยเอ้ยทำไมมันถึงไม่ประสบผลสำเร็จปรากฏว่าก็คือเหมือนเราก็ทำการวิจัยกันมาจึงมารู้ว่ามันเหมือนกับปล่อยไปก็คือไร้ประโยชน์เราก็เลยทำการอนุบาลหรือเลี้ยงเขามาก็คือเหมือนเลี้ยงเขาจนแบบจนโตแล้วก็ไปปล่อยอะค่ะจึงปรากฏว่าช่วงที่ไม่ควรมีปูเนี่ยมันดันกับมี
จากเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจับวันนึงอะค่ะเรือประมงเข้ามาประมาณ800กิโลถึง900กิโลต่อ1รอบหลายๆลำรวบรวมมานะคะหลังจากเราปล่อยระยะยางแคบเนี่ยก็คือเป็นประมาณ1ถึง1ตัน5ถึง2ตันต่อ1รอบประมาณนั้นนะคะก็คือเห็นได้ชัดเจนและช่วงที่ไม่ควรมีปูเนี่ยก็ดันมีขึ้นมาให้ชาวบ้านได้มีรายได้ด้วยประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็อยากสอบถามว่าจากที่คำว่าจากปูซูเอียนะคะไปถึงยางแคปใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงดูเขาประมาณ25วันอ๋อก็ถือว่าไม่ได้นานนะคะไม่ได้นานใช่ทำไมเราว่ายน้ำไม่ได้แล้วทำฮะว่ายน้ำเอาว่ายน้ำพับเดี๋ยวพอมันหลอกขาบโตเต็มที่ออกกาบสมบูรณ์เป็นตัวปูในทางที่อนุชาเลี้ยงแบบผมทำเหมือนซูเอียไปยางแคปเลยหรือเปล่าคะเหมือนกันหลักการเดียวกันไหมคะเหมือนกันแต่ต้องปล่อยกลางคืนห้ามปล่อยกลางวันอ๋อเหมือนกันหลักการเดียวกันเพราะว่าตอนนี้หลักการเดียวกันในการเลี้ยงดูคือถ้าปล่อยกลางวันนี่ไม่เหลือปลากินหมดนะแล้วต้องปล่อยทีมีหญ้ามีปลากงกลางปูเนี่ยมันจะโตในปลากงกลางพอเริ่มได้ไซส์มันจะออกทะเลน้ำลึกโดยธรรมชาติของเขาแล้วบางคนไม่รู้ว่าปูเนี่ยว่ามันมีกี่สายพันธุ์ปูม้าเนี่ยมันจะมีไซส์เล็กปูข้างคลองและปูคลองตัวขนาดเนี้ยมันจะเริ่มไข่แล้วไข่นอกกระดองแล้วถ้าเป็นปูน้ำลึกอย่างอันดามันไซส์แบบนี้ตัวนี้เด็ดคือล้านฟองอันนี้ล้านฟองล้านฟองตัวนี้จะประมาณ 800,000 ฟองหรือ 500,000 ฟองอ้าวสมมุตินะผมซื้อไปปั๊บเนี่ยแล้วผมกินไม่หมดผมฟรีซเอาไว้ต่อกินได้ต่อได้แต่ว่าปูฟรีซคือจะไม่แนะนำตรงที่ว่าเนื้อเขาจะไม่ให้รสชาติสัมผัสแบบนี้มันเหมือนกับน้ำแข็งเขาจะเกาะคือความพิเศษของเนื้อปูเนี่ยเขาจะเป็นริ่มอะค่ะเป็นเส้นถ้าเราฟรีซเนี่ยคือน้ำแข็งจะเกาะเส้นเขาคืออันเนี้ยมันไม่เละนะใช่ค่ะมันเหมือนกินปูสดที่สุดแล้วอะอร่อยมากแต่เป็นอยู่ในกระป๋องนี่งงมากนะอร่อยมากล้วนล้วนค่ะคือข้างนอกมีกระทะกับตะหลิวนะครับอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงเอาอีกจะเก็บห้องชิวอะค่ะห้องชิวใช่ไหมมีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้ก่อนอันนี้ก้อนกลางค่ะอันนี้ก้อนเล็กค่ะอันนี้กลางค่ะอันนั้นเล็กเหรอใช่ค่ะอร่อยอะกว่าโลค่ะได้ใช้ขนาดใช่ค่ะ78ลุงนี่ผมซื้อกินตั้งนานแล้วอร่อยมากอันนี้ 1,200 บาทค่ะนี่ขายออนไลน์ไหมครับ 1,600 นี่ค่ะวิยะแคลปค่ะเพจวิยะแคลปถามท่านอาจารย์นี้แล้วกันนะคะคือมีตัวอย่างนวัตกรรมหรือว่ากระบวนการอะไรชัดๆไหมคะที่ว่าสมมติชุดความคิดของชาวบ้านเนี่ยคิดว่าทำอย่างนี้แต่พอวช.เข้าไปช่วยเนี่ยเอ้ยมันเปลี่ยนแล้วมันทำให้ผลผลิตหรือว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงอะค่ะสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือในเรื่องของการอนุบาลลูกปูก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท้องทะเลนะคะในส่วนของการอนุบาลปูเนี่ยเรื่องของการทำให้ปูมีขนาดที่เหมาะสมก่อนที่จะปล่อยสู่ท้องทะเลการเลี้ยงในช่วงระยะเวลาเนี่ยอันนี้มีความสำคัญซึ่งตรงนี้ต้องเป็นทั้งในเรื่องของโรงเรือนโรงเพาะฟักแล้วก็ความรู้ความเข้าใจนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการมีบ่อพักมีออกซิเจนนะคะมีวิธีการในการให้อาหารลูกปูสิ่งเหล่านี้นะคะต้องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิจัยนวัตกรรมเนี่ยไปหนุนเสริมเพราะเราต้องมีโรงเรือนเราต้องมีการทำบ่อนะคะบ่อก็หลายบ่อเลี้ยงจากตั้งแต่เป็นปูขนาดตัวน้อยๆเนี่ยค่ะจนปูพอเห็นภาพเป็นลูกปูแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำลูกปูที่อนุบาลมีความพร้อมแล้วเนี่ยปล่อยเข้าสู่คืนสู่ทะเลไทยฉะนั้นในผลผลิตที่กลับมาจำนวนที่เติบโตแล้วก็สามารถทำให้การประมงเนี่ยสามารถจับเข้ามาแล้วก็มีขนาดปูที่เหมาะสมมีจำนวนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะบางที่ก็อาจจะมีองค์ความรู้อยู่แล้วในระดับนึงในเรื่องธนาคารปูม้าเราพยายามทำให้วิถีเนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนไปมากแต่ว่าให้เกิดการยอมรับตอบรับบางส่วนก็อาจจะใช้วิธีผสมผสานอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเล็กไปปล่อยไปบางทีก็ไม่รอดหรือโตไปปล่อยช้าไปก็กินกันเองอีกค่ะทีนี้วช.ก็จะช่วยให้ชุดความรู้ตรงนี้ด้วยก็เราก็ให้ในเชิงสนเชิงภายงานโครงการขยายผลผ่านสถาบันศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่อยู่รอบชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันเข้าไปทำงานร่วมกับทางท่านผู้นำชุมชนนะคะทางผู้ธนาคารปูม้าจริงๆก็มีผู้ประกอบการด้วยหลายส่วนค่ะค่ะอย่างนี้หมายความว่าถ้าชุมชนไหนอยากจะจัดตั้งธนาคารปูม้าอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้วิธีการกระบวนการก็คือติดต่อวช.มาได้ผ่านสถาบันศึกษาในพื้นที่หรือว่าจะตรงมาที่วช.ก็ได้ส่วนใหญ่เกินกึ่งนึงเนี่ยมีรูปแบบของธนาคารปูม้าอยู่ในชุมชนอยู่ระดับนึงแล้วแต่อาจจะเป็นแบบทำแบบพื้นบ้านนะคะยังไม่เห็นลักษณะของการเติบโตแบบก้าวหน้า
แต่ว่าหลังจากที่มีนโยบายของคืนปูม้าสู่ทะเลไทยเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมอยากเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เห็นการเติบโตแบบก้าวหน้านะคะมีตัวอย่างไหนไหมคะอาจารย์ที่สมมติว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมเนี่ยแล้ววช.เข้าไปช่วยเนี่ยเหมือนให้ความรู้แบบที่บอกติดเทอร์โบเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนเลยเงี้ยขอสักหนึ่งตัวอย่างของที่ระยองนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะครั้งก่อนเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิสาหกรรมเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนั้นในพื้นที่ทางฝั่งอันดามันก็ทางมหาวิทยาลัยทักษิณท่านเป็นผู้นำทางด้านการนำเทคโนโลยีลงไปอันนี้ผู้นำชุมชนก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นผู้แทนออกไปพูดในเวทีนานาชาติด้วยในเรื่องของการทำเรื่องธนาคารปูม้าโดยนำเรื่องจินตนากรรมเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะให้กับคนที่เข้าไปเยี่ยมชมมีการเปิดร้านอาหารแล้วก็มีการเปิดเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวิถีนะคะทำหลายอย่างที่มีการเริ่มต้นมาจากเรื่องของธนาคารปูม้าค่ะผมขออนุญาตถามส่วนหนึ่งนะว่าบางคนเราชอบกินปูไข่บางทีก็ชอบกินปูไข่แต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขามีไข่เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปจับเขาในแง่ของจังหวะที่เราจะไปจับเพราะว่าแน่นอนเราก็ยังชอบกินอยู่เนาะสิ่งที่เหมาะสมครับในเรื่องของวิชาการก็ดีในเรื่องของฤดูกาลในการจับก็ดีปกติเขาเป็นยังไงกันครับผมไม่รู้จะเริ่มคนไหนก่อนพอใจผมอีกที่ไข่เจียวปูแล้วให้ทางท่านผู้นำชุมชนมันแล้วแต่พื้นที่มันมีเวลาเรียกเดือนมืดเดือนหงายมันมีเวลาของเขาที่จะเขาจะไข่แต่เรารู้แต่ถ้าเราไปดักอวนเนี่ยเราไม่รู้อ่ะเขาจะมาติดอวนเราเมื่อไรเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นไข่ดำเราเก็บเราไม่ให้ขายแค่นั้นเองแต่ไข่ในกระดองอ่ะปูเราจับรู้ยางนี่ก็ทำโรงงานเขาจะรู้ปูแน่นปูไม่แน่นเรียกปูแบบนี้ถ้าปูแบบนี้มือไข่จับจะแข็งถ้าปูพัดกระดองมาจะนิ่มเราต้องบอกเขาได้เลยว่าปูเนี่ยเขาไม่หันมาขายเขาจะรู้ถามพี่อนุชาดีกว่ามีคนที่เขาไม่เข้าใจไหมมีนะเยอะไหมคะเยอะนี่เขาขูดไข่ทิ้งเขาเอาเขาขูดไข่ทิ้งเลยเอาตัวมาขายเสียดายไหมนั่นน่ะถ้าเราไม่ช่วยบอกเขาถ้าคนไหนแหวกทางเราเดินเราก็ปัดทิ้งเราไม่เอาครับไม่เอาเขาคุมแต่ของผม30ลำอยู่ในกรอบหมดห้ามเหมือนเรือประมงใหญ่ก็ทำเหมือนกันหมดค่ะอ้าวทาวาวันนี้ได้ปูไข่นอกดองร้อยตัวทางบนฟังธนาคารปูการติดยี่สิบล้านติดตัวเรามานั้นโยนทิ้งน้ำหมดเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นรายได้ค่ะเราเอาขึ้นมาไม่ดังกันต่อไปอนาคตอีก10ปีหมดแล้วอย่างคนที่ตอนแรกเขาไม่ยอมทำแนวทางเดียวกับเราเนี่ยแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจเขาต้องเราต้องคุยให้เขาเข้าใจใช้เวลานานไหมคะเขาเข้าใจหลายปีนะหลายปีผมอยู่ตรงนี้จนว่าต้องคุยต้องก็รอบที่โกกันก็มีโกกันก็กลับมาดีกันเราต้องเข้าใจเขาอ้าวทำไมได้ปูน้อยเราก็ต้องค้างเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้ปูก็คุณไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติเราต้องกดเกณฑ์เราต้องตั้งมีกฎไม่ใช่ว่าปูตัวเล็กตัวน้อยจับมาหมดแล้วตอนนี้เขาเข้าใจยังเข้าใจแล้วเขาเนี่ยผม30ลำผมอยู่ในเกือกพื้นที่ของผมหมดรอบปูอีก11ลำคือตอนนี้เท่าที่ทราบมาเขาบอกว่าปูม้าไทยเป็นปูอร่อยที่สุดในโลกแต่ทีนี้ว่าเรามองว่ามันอาจจะไม่ใช่คืออาจจะได้ทานยากขึ้นเพราะทุกวันนี้ในบ้านเราเนี่ยในสตรีทฟู้ดหรือว่าอะไรถ้าพูดถึงปูม้าเนี่ยมันจะเป็นปูกล่องหมดของหมดโอ้มันเราจะได้ทานแบบอย่างเงี้ยครับค่ะปูที่เป็นปูแช่แข็งแล้วมาทำทานมันจะไม่อร่อยเท่ากับปูอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากว่าสภาวะที่ว่าเกิดจากลูกมันน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยการจับน้อยลงแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะของอากาศทะเลเนี่ยพายุเนี่ยก็ทำให้น้อยลงปูเราทุกวันนี้แพงมากครับแพงกว่าเดิมมากค่ะกี่เท่าคะพี่อย่างนี้สมมติว่าไอ้ไซส์เดียวกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยปูไข่เนี่ยราคาส่งนะ520จากตะกอนผมเดิม380เห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาต้นทางใช่ไหมอันนี้เรารับมาต้นทาง380บาทไซส์4 5ตัวโลแต่ถามว่าเราจะไปสั่งได้ถึงต้นทางไหมมันก็ไม่ได้ไงมันไม่ได้ถูกป่ะเออมันกลายเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นปูฟีดเนี่ยอันนี้3 400เป็นถึง500แต่นั้น100กว่าบาทนะคะครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ที่เราทานเราใครจะเป็นคนมาบอกว่ามันอร่อยที่สุดในโลกถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเราไปกินแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับ
นี่ไงนี่มันเป็นคำถามคือวอลลุ่มมันน้อยไงคือปูมันน้อยก็ไม่เข้าใจมันน้อยค่ะจริงพอได้ทราบเรื่องราคาเนี่ยจริงๆน่ายินดีนะคะปูราคาต้นทางก็300กว่าบาทแล้วน่าจะเป็นการดูแลทางพี่น้องชาวประมงนะคะที่อยู่ชายฝั่งได้ว่าราคาดีพอมาถึงผู้ประกอบการผู้ขายนะคะอันนี้นี่คือมันเป็นราคาขนส่งปกติไหมคะที่จาก300เป็น500นี่ขนาดว่าเป็นต้นทางเหมือนกันนะคนที่คนนี้ยังเป็นต้นทางด้วยซ้ำอันนี้ที่เราซื้อมาถือว่ามันคนละน้ำกันหรือเปล่าอ่ะพี่อนุชาเพราะว่าอันนี้ฝั่งอันดามันไงอ๋อคนละฝั่งครับโครงสร้างไม่เหมือนกันเองครับไม่น่าต่างกันหรือเปล่าเอ้ยรู้มันค่าขนส่งค่าขนส่งไม่เกี่ยวนะของหนูอ่ะแต่ของหนูของผมอ่ะแยกกันเป็นปูเป็นหมดอันนี้ก็ปูผมขังอ๊อกมาถึงบางแสนชลบุรีแม่ค้าทั้งนี้ไปรับอ๊อกหมดเป็นหมดปูตายคือต้มแกะหมดไม่มีคำว่าจะเอามาให้เขาเอามาให้ไม่ได้เลยตอนที่มีเรื่องธนาคารปูม้าตามมติครม.นะคะสิ่งที่มุ่งเป้าหมายมากที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงที่อยู่ชายฝั่งที่อยากจะให้มีเศรษฐกิจดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตมีรายได้ดีขึ้นนะคะเรื่องของราคาปูเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆในการที่จะนำเรื่องเทคโนโลยีวิจารณกรรมเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดเรื่องของการเลี้ยงการเสริมเพราะว่าในทุกวันนี้ไม่ได้มีราคาตกลงไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องราคาปูเดี๋ยวหนาแล้งท่องเที่ยวแพงวันนี้อีกแพงวันนี้ก็ตามฤดูกาลมรสุมคือปูเยอะผมทำปีแรกเรือลำหนึ่งวัน300โลตอนหนึ่งลำพอผมมาทำเพิ่มปูมันเริ่มถอยตอนนี้เหลือวัน100โลหนามรสุมถ้าเราไปทำหมดยังหมดอีกเองก็จริงๆทางปช.เองค่ะก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องของการนำเรื่องความรู้นะคะไปหนุนเสริมในบริเวณชายฝั่งนะคะให้เกิดเรื่องของธนาคารปูม้าเพิ่มเติมขึ้นอีกเพราะว่าเป็นส่วนขององค์ประกอบหนึ่งของสำคัญนะคะของเศรษฐกิจชายฝั่งแต่ตอนนี้500กว่านี่ดูเหมือนจำนวนมันเยอะแต่พอมันกระจายไปทั้ง2ชายฝั่งนี่ไม่ได้เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะของผู้ประกอบการที่ต้องการจำนวนปูมากๆเลยค่ะไซส์โตโตเนี่ยยังคงต้องการการหนุนเสริมตรงนี้อยู่นะคะซึ่งทางวช.ก็พยายามจะเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคืนปูม้าสู่ทะเลไทยเดี๋ยวคงได้มีการถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในภูมิปัญญาของพื้นบ้านเองของจากผู้ประกอบการที่เข้ามาหนุนเสริมทำให้เกิดเรื่องรูปแบบที่น่าตื่นถึงใจนะคะก็ทางวช.ก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อนะคะนะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะถามไหนๆเราคุยเรื่องเอเปกเนาะเดี๋ยวเราจะลืมเรื่องต่างประเทศไปไม่ได้ทั้งเชียร์คุณมารีนาได้ข่าวว่าสิ่งที่อร่อยมากๆวันนี้ส่งออกด้วยส่งออกทั่วโลกค่ะทั่วโลกเลยส่งไปไหนบ้างนี่ต้องดูอย่างนี้เพราะว่าก็คือทั่วโลกแต่ว่าจะเว้นบางประเทศที่เหมือนกับในตอนนี้มันปิดติดโควิดนะคะบางประเทศเขายังไม่ได้เปิดก็คือแต่จริงๆเดิมแล้วก่อนโควิดเนี่ยเราส่งออกทั่วโลกตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศเลยเพราะว่าปกติไปที่ไหนครับไปเช่นสหรัฐอเมริกาไปของเราเป็นคนไทยรายแรกที่สามารถส่งออกตลาดสหรัฐอเมริกาได้ค่ะโอ้โหนี่สหรัฐอเมริกานี่อยู่ในเอเปกด้วยนะมีประเทศไหนอีกกำลังตื่นเต้นในความเป็นคนไทยหรอมียุโรปเยอรมันเบลเยียมนะคะแล้วก็โซนทวีปยุโรปทั้งหมดค่ะแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะ UAE แล้วก็ภาคพวกจีนหรือว่าอะไรประมาณนั้นจีนนี่ก็เอเปกด้วยนะใช่ค่ะตอนนี้แนวโน้มความต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมากค่ะแนวโน้มคือสูงขึ้นมากๆตอนนี้ก็คืออัตรากำลังการผลิตของเราเนี่ยอยู่ที่1ล้านกระป๋องหรือ 1,000 ตันต่อปีแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั่วโลกค่ะนั่นสินี่แต่ก่อนเราไม่รู้นะไม่เคยสั่งเดี๋ยวต้องสั่งบ้างค่ะอร่อยของเราเหมือนจะได้มาตรฐานระดับสากลค่ะเป็นมาตรฐานระดับโลกไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP BRC ISO 2019 HALA หรือว่าอย.เราได้รับรองเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องถามอย่างว่าการที่เราทำธนาคารปูช่วยให้เรามีกำลังการผลิตได้มากอย่างเนี้ยมากน้อยขนาดไหนครับค่ะจริงๆเหมือนที่ท่านผอ.บอกเลยว่าธนาคารปูม้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยจริงๆเพื่อทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวประมงเป็นหลักเนื่องจากว่าในช่วงที่ไม่มีปูเนี่ยชาวประมงเขาก็คือขาดแคลนรายได้เลยบางช่วงก็คือนานเลยค่ะแล้วหลักๆก็คือโรงงานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนของมีชาวบ้านเหมือนกับถ้าชาวบ้านอะนะคะเหมือนสามีออกทะเลเราก็จะมีลูกเรือที่ว่าส่งปูให้กับเราโดยวิ่งรถออกซิเจนเข้าสู่โรงงานหรือบางพื้นที่เราจะวิ่งรถออกซิเจนไปยังชาวประมงเองเพื่อที่จะไปรับปูเป็นนะคะคือถ้ามันไม่สดหรือมันไม่เป็นเราจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ค่ะนี่คือทำจากปูสดปูเป็นเท่านั้นนึ่งอะนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ย
สามีออกทะเลภรรยาเขาก็จะแกะปูส่งเข้าโรงงานเป็นปูแกะบ้างแต่ว่าด้วยเนื่องจากคุณภาพมันไม่ได้เพราะว่าแกะตามบ้านบางทีเรื่องของความสะอาดหรือว่าใดๆก็ตามนะคะเราก็เลยเหมือนกับให้ชาวบ้านหรือว่าเป็นภรรยานี่แหละค่ะเข้ามาแกะยังโรงงานโดยการเป็นคนงานของเราดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือทั้งสามีและภรรยาช่วยเหลือทั้งครอบครัวในของชุมชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็หลากหลายพื้นที่ด้วยที่เข้ามาเป็นคนงานของพนักงานของเราคือเราทำมา8ปีเนี่ยเสียอะไรหลายๆอย่างไปเยอะมากๆแต่วันนี้พอประสบความสำเร็จเนี่ยชาวบ้านอยู่กันได้ชาวประมงอยู่กันได้มันเหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้เราว่าแบบนี่คือมันสำเร็จแล้วเราก็คือดีใจกันเพราะว่าเหมือนกับชาวประมงเขาก็ยิ้มได้คนงานเราอยู่ได้เราก็แฮปปี้ผมขอถามง่ๆอย่างได้ป่ะพอจำนวนปูเยอะขึ้นราคามันต่ำลงไหมครับพอซัพพลายหรือว่าอุปทานมันเยอะขึ้นอันนี้ผมถามง่ๆนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับถ้าเอาความจริงเนี่ยถ้าปูมันล้นตลาดราคามันก็ต้องดรอปลงเป็นปกติแต่ในตอนนี้เนี่ยราคายังไม่ลงค่ะเพราะว่ายังขาดแคลนใช่ไหมครับยังไม่น่าจะอีกนานโอ้ยนานค่ะก็เป็นขุมทรัพย์ของเราไปเนาะนะครับเพราะเรื่องรายได้ครับพี่อนุชาตั้งแต่ที่เรามีธนาคารปูเรามีปริมาณปูน่าจะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้เยอะขึ้นเนี่ยรายได้เป็นไงบ้างครับพี่มันก็พออยู่ได้แต่มันไม่เหมือนปี5-2 5-3ไม่เหมือนแต่ก่อนใช่มั้ยคะก่อนอ่ะปูม้าแบบเนี้ยโล150บาทแต่ยังเป็นเงินวัน 6-70,000 ตอน1ลำเรือ1ลำและค่าใช้จ่ายมันต่ำตอนนี้น้ำมันแพงทุกอย่างค่าแรงงานแพงรายจ่ายผมออกเรือ1ลำต้องมี 15,000 ตอน1ลำ1วันโอ้เราลืมต้นทุนไปเนาะต้นทุนสูงจนว่าทางรัฐบาลเขาช่วยเรื่องน้ำมันได้เราอยู่สบายครับก่อนผมลงน้ำมันเขียวน้ำมันเรือนอกลิตร9บาทผมได้ 30,000 ผมหักขาดเสียจ่ายแล้ว 5,000 ผมเหลือแล้ว 25,000 ตอนนี้วัน 20,000 เหลือ 5,000 ต่างกันเพราะเขามีต้นเขาก็มีต้นตอนนี้ผมใช้น้ำมันฟังหมดเลยผมไม่ได้ใช้น้ำมันเขียวแล้วก็ไม่มีก็ยังไม่ลงมติก็เลยต้องต้นทุนสูงหน่อยแต่ชาวประมงพื้นบ้านอ่ะเขาอยู่ได้ค่าหากินจากควังชายทะเลแค่3ไมล์ทะเลประมงพาณิชย์ต้องเกิน3ไมล์ทะเลครับเราแต่เราแบ่งโซนกันจริงๆแบ่งโซนเสร็จต้องกำหนดตาอวนอวนปูต้องตา4นิ้วห้ามตามจาก4นิ้วโอเคคือตาถี่มากไม่ได้เราไม่ให้วางคือเราต้องเล่นตรงนี้ก่อนครับมัดตัวเล็กก็จับมาหมดถามจริงๆเลยนะเอาแบบใจๆเลยนะพี่อนุชาที่เสียไปทั้งหมดทำมาตั้งหลายปีเนี่ยมันคุ้มกลับมาเอาแค่ตัวเงินก่อนนะคุ้มกลับมาไหมคะมันก็คุ้มก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะอยู่ได้เราก็อยู่ได้เรื่อยๆเราอยากไปหวังของในทะเลมันเหมือนชาวสวนของทะเลเราไม่รู้วันนี้เราได้วันนี้ได้ร้อยโลอีกวันเราจะได้50โลก็ได้มันเป็นแบบนี้มันเป็นระบบของดินฟ้าอากาศหน้ามรสุมปูเยอะที่สุดแต่ว่าเอาจริงๆนะไอ้สิ่งที่เสียไปเนี่ยเขาไม่คุ้มอยู่แล้วแต่ว่านับถือใจว่าความเสียสละที่พี่อนุชาทำแล้วพยายามให้ทุกคนมาคิดในแนวทางเดียวกันว่าต้องอนุบาลปูนะต้องรักษาไว้นะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะกลับมามันก็มาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราอย่างผู้บริโภคอย่างพวกเรานะพี่เนาะหรือแม้กระทั่งรายได้ที่มันจะก่อเกิดไปกับชุมชนความยั่งยืนที่มันจะไปสู่ลูกหลานหรือแม้กระทั่งไปสู่ตลาดโลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันต้องช่วยกันนะวันนี้เชื่อว่ามันเป็นวันดีนะที่แบบเรามานั่งคุยให้เห็นภาพว่าถ้าเรายังไม่ช่วยกันอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะเสียไปเนี่ยคืออะไรบ้างมันมหาศาลมากค่ะแล้วถ้าเราช่วยกันเราจะได้อะไรด้วยใช่เราจะได้อะไรด้วยเราก็จะได้กินของดีได้กินของดีใช่ไหมคะเพราะต้องบอกทั่วโลกเขาคงอิจฉาเรานะฮะผมได้ถามพอเพิ่มเติมเนี่ยบ้านเรานี่ก็จะมีพื้นที่เยอะมากนะครับเรามีทั้งฝั่งอันดามันเรามีทั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วเราก็ผมเชื่อมีปูม้าเนี่ยหลากหลายสปีชีส์หลากหลายเผ่าพันธุ์มากโครงการของเราหลุนการขยายครับเพื่อให้เรามีธนาคารปูม้าที่ครอบคลุมหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ครอบคลุมร่วม600นะคะเกือบ600รวม20จังหวัดชายฝั่งทะเลแต่ว่าดูเป็นจำนวนกับเป็นจังหวัดดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งเราก็ค่อนข้างมากนะคะยังคงต้องการการหนุนเสริมความร่วมมือนะคะทั้งในส่วนของเชิงนโยบายเชิงความรู้เชิงผู้นำชุมชนนะคะเชิงของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเป็นตัว value chain เพื่อจะรับในเรื่องของผลผลิตไปสู่ตลาดอันนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างมากแล้วก็โอกาสของปูม้ายังมีอีกมากนะคะแล้วก็คงยังมีระยะ
ระยะเวลาในการสร้างโอกาสด้านรายได้จริงๆต้นทางเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะพี่น้องชาวประมงนะคะตะเบนชายฝั่งที่จะได้เกิดรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ในส่วนของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะภายใต้กระทรวงอว.ก็จะใช้นโยบายจากรัฐบาลเรื่องนี้ในการที่จะผลักดันให้เกิดผลประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะโดยวิจัยนวัตกรรมนะคะอย่างขอถามได้ไหมคะปัจจุบันนี้คือเราส่งออกไม่ส่งออกสิเหมือนแบบเราได้ปูม้าเนี่ยที่กลับมาเนี่ยต่อปีนี่คือถือว่าเยอะไหมคะก็ผลสำรวจต่อปีดูว่าเติบโตมากขึ้นนะคะในบริเวณที่มีการทำธนาคารปูม้าเป็นหลักหมื่นนะคะเป็นหลักหมื่นกิโลแต่ว่าก็ยังไม่พอค่ะหลักหมื่นกิโลนี่ถ้าเป็นตัวนี่คือได้ประมาณกี่ตัวหรอคะตัวนึงขนาดที่เป็นมาตรฐานการขายนี่ 4-5 ตัวต่อโลใช่ไหมคะที่เขาทั้งขายอยู่ต้นทาง300กว่าบาทนะคะคุณเชียร์นี่มาถึงทางผู้ขายบอก500แล้วจากผู้ขายเดี๋ยวจะเป็นผู้บริโภคอีกมันมีเส้นทางในการผลิตแล้วในปูกระป๋องเมื่อกี้ถามทางคุณมณีนาบอกว่ากระป๋องนึงเนี่ยตัวนึงได้2ข้อ2กล้ามกว่าจะเต็มกระป๋องเนี่ย30กว่าตัวนะเนี่ยค่ะยังมีโอกาสในเรื่องของการตลาดนี่อีกเยอะมากเลยแล้วตัวแปรผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะใช่ค่ะคืออยากทราบว่าแล้วทุกวันนี้เรามีการส่งออกไหมคะปูม้าเนาะเป็นแบบสดไม่ใช่เป็นการแปรผลิตภัณฑ์ออกไปอะค่ะมีไหมเรายังไม่พอในการบริโภคในประเทศค่ะในตลาดของผู้บริโภคเองค่ะการบริโภคภายในประเทศนี่ก็สูงมากนะในส่วนของการแปรรูปเข้าใจว่าทางผู้ประกอบการจะเห็นภาพนี้ได้ชัดกว่าก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการแปรรูปแต่ว่าก็เป็นปูพร้อมบริโภคนะในลักษณะของปูเป็นตัวเนี่ยเฉพาะในส่วนของการขายในประเทศกับการนำสู่โรงงานเพื่อแปรรูปเนี่ยก็ยังไม่พอนะคะก็แปลว่าเรายังไม่มีการส่งออกใช่ไหมคะปูสดคงจะมีบ้างนะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลายลักษณะนะคะใช่อันนั้นแปลเป็นผลิตภัณฑ์ไปนะมีค่ะก็เป็นปูดองส่งออกนี่แหละค่ะบางทีเขาก็ถามอันนี้แปลผลิตภัณฑ์แต่หมายถึงเป็นตัวค่ะนะฮะพี่อนุชาเดินหน้าทำธนาคารปูมานานนะครับชีวิตความเป็นอยู่เมื่อสักครู่เล่าไปแล้วตอนนี้เรามีการขยายจำนวนเรือไหมครับจากที่เราได้รายได้ที่เยอะขึ้นนะครับมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมครับปี53ผมทำอยู่ลำเดียวตอนนี้ผมทำเพิ่มมาอีก4ลำโอ้โหแต่รายจ่ายมันก็มากขึ้นเรื่อยเพราะเรือมันก็กินดีเซลอยู่นั่นแหละแต่เราก็อยู่ได้คือปัญหาอย่างเดียวคือตอนนี้ปัญหาแรงงานเท่านั้นแหละถ้าแล้วปัญหาแรงงานถ้าคนไทยทำงานครับเราจะไม่มีปัญหาอืมมันมีปัญหาอยู่คนต่างด้าวอ๋อเราใช้คนต่างด้าวในแรงงานประมงแต่ว่าคนคุมเรือต้องเป็นคนไทยตรงนี้ทำยังไงแต่ก็เราก็ทำอยู่ได้เรื่อยมันถึงหน้ามรสุมเนี่ยคนงานมันจะมีธรรมชาติของเขาคือเขามาเอาเงินค่ะแต่เขาไม่ได้มาแค่3เดือน4เดือนนะ2ปี3ปีกับบานทีนึงเขาโอนเงินกับบานอย่างเดียวเขาขนเงินไทยกับประเทศเขาอย่างเดียวคนขนปีไปเยอะเราได้เยอะเขาก็ได้เยอะแต่ว่าผมก็ทรัพย์สินมันก็เพิ่มปูจากปูม้าโดยเฉพาะผมทำปูม้าอย่างเดียวครับจากก่อนผมทำอวนด้วยตอนนี้ผมหันมาทำรอบที่กรมประมงก็ส่งเสริมแต่เราต้องกำหนดตาอวนเหมือนกันรอบต้องขึงตาทางเหมือนกันครับก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ทำธนาคารปูม้าเนี่ยก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นแหละใช่ไหมพี่เนาะดีใจเนาะแม้ได้ยินหนีเราก็ชื่นใจนะใช่ค่ะชื่นใจอ่ะเพื่อนปูงที่ทำอยู่เขาก็มีเรือเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเขาก็เริ่มทำกันเรื่อยเรื่อยอ๋อก็มีพี่อนุชาเป็นต้นแบบถูกไหมคะผมจะมาทำทีหลังเขาแต่ก็ทำน้อยเราผมมาจับปุ๊บพอมันได้ผลค่ะผมทำเพิ่มเลยเรารออยู่ไม่ได้ถ้าเราทำกินทางทะเลจะรออยู่ไม่ได้แต่เราทำไปเราต้องดูทรัพยากรด้วยว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แบบนี้จนว่าบอกเพื่อนฝูงทุกคนน้องๆทุกคนว่าช่วยกันเรามีทำตลอดชีวิตลูกหลานเราไปก็มีปูกินเนาะฮะธนาคารปูตัวเนี้ยผมรักมากคือเราผูกพันคนก็ว่าทำไมแต่ก็แต่ความผูกพันของเราคือเราทำปูแต่เราไม่เห็นลูกปูทุกวันนั่นแหละคือตีสามตีสี่ผมตื่นไปดูธนาคารปูแล้วผมไม่อยู่ตรงนี้หรอกผมตื่นทุกวันนี่เกือบไม่มานะเนี่ยเรียกรับติดต่อกับลูกผมไปเนี่ยผมจะไม่รู้จะวางหรือเปล่าต้องมาพี่ทำมา12ปีตั้งแต่คนยังไม่กินปูเยอะขนาดนี้เลยนะนี่คือแบบต้นแบบฮีโร่ธนาคารปูเลยนะก่อนปูแต่ผมขายปูไม่ได้ขายไซส์ตามขายตามไซส์ใช่ไหมก็ซื้อตามไซส์คัดตามไซส์จะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มันคนละราคาค่าทำไซส์ครับ
ผมเรียนถามผอ.วิภารัตน์กับคุณมรินาคู่กันเลยนะครับผมว่าเราไม่ได้คุยเฉพาะในบ้านเราอย่างเดียวเนาะแต่ผมว่าเราน่าจะไปปักหมุดในเวทีโลกได้ด้วยนะครับเป้าหมายของเราในการที่จะให้คนต่างชาติตลาดต่างประเทศเขารู้จักปูของเราเนี่ยเรามีแผนการดำเนินการหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับคือจริงๆพอไปพูดในระดับสากลนะคะเรื่องความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการเลี้ยงการจับนะคะการแปรรูปการขนส่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงต้องใช้ความเชื่อมั่นในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีนะคะหรือเรื่องวิจารณกรรมเนี่ยเข้ามาทำให้เกิดเหตุและผลของการยอมรับในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริโภคเมนูที่จะนำส่งให้กับมาตรฐานทางด้านสากลว่าเราจะสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับในการบริโภคเนี่ยอย่างไรในโอกาสของเวทีสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเอเปกเนี่ยค่ะก็ยังอยากเห็นนะคะปูม้านะคะได้ถูกแปรรูปไปเป็นอาหารนะคะเพื่อนำเสนอในตัวผู้นำนะคะที่เข้ามาเรามองในโอกาสของการเติบโตต่อในทางเศรษฐกิจนะคะถ้าท่านผู้นำในนามประเทศเห็นไม่ได้จะเป็นเฉพาะปูม้านะคะแต่เขาจะเชื่อมั่นในส่วนของรูปแบบการดำเนินงานของเราในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะเรื่องของการดูแลความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจรายได้ของภาคประชาชนด้วยค่ะโอ้โหนี่ชอบที่พ่อพูดมากผมเคยได้ยินว่าเวลาคนไทยเราจะกินอาหารจะบอกว่าเรามีอาหารกินไหมอร่อยไหมแต่ต่างชาติเขาสนใจว่าก่อนที่จะมาเป็นอาหารจานนี้มายังไงเราใช้แรงงานยังไงเราใช้วิทยาการยังไงเราปลอดสารเคมีขนาดไหนเราปลอดภัยแค่ไหนคือเขาเอ็กซเรย์ไปดูเลยนะฮะในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเรามองว่าเราจะเดินหน้าปักหมุดนะครับปูม้าไทยในเวทีโลกยังไงครับมารินะค่ะจริงๆเลยนะคะก็คืออยากมีหลักหรือคติในใจว่าอยากให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้ชิมหรือได้ลองได้ทานแล้วรู้แล้วคือมั่นใจว่าถ้าชาวต่างชาติได้ทานปูม้าของประเทศไทยนะคะจะเชื่อว่าปูม้าไทยคือปูม้าที่อร่อยที่สุดขออนุญาตถามพวกนะปูม้าเนี่ยมีชาติไหนอีกมีใครเขาแข่งกันบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าอาหารแต่ละประเทศคงจะไม่เหมือนกันนะมันคนละน้ำกันจริงๆก็ถ้าประเทศที่อยู่แถบทะเลค่ะปูม้าเขาก็จะมีแต่ว่าถ้าพูดตามความจริงเลยเนี่ยประเทศที่อยู่แถบทะเลที่ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยค่าความเค็มของทะเลของเขาจะค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยเนื้อปูเนี่ยเป็นปูม้าเหมือนกันแต่รสชาติจะต่างกันแน่นอนเพราะว่าความเค็มที่ต่างกันโอ้โหนี่ไม่เคยนี่เผื่อไว้ไปคุยกับเพื่อนต่างประเทศปูม้าภาษาอังกฤษว่าไงท่าน horse crab อ่ะไม่ใช่มั้งโอ้ยไม่เอาสิ horse crab ได้หรออันนี้ผมไม่รู้จริงนะเผื่อที่ว่าสมมติเวลาไปประชาสัมพันธ์โลกไงว่าปูม้าไทยเดี๋ยวดูที่กระป๋องดูที่กระป๋องมันต้องดูอย่างนี้ดิกลัวหกบูสวิมมิ่งแคปค่ะบูสวิมมิ่งแคปBlue Swimming Crab Blue Swimming Crab อ๋อในนี้เห็นแต่ชื่อว่าแบรนด์สยามครับสยามครับค่ะคอนโดครับค่ะปูคอนโดค่ะเขาเรียกอันนี้แหละออกมาเป็นคอนโดใช่ใช่ค่ะโอ้นะฮะโหสุดยอดมากนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องรสชาติปูอยากรู้จังเลยว่าประเทศอื่นๆที่เขาแข่งขันกับเรามีประเทศไหนบ้างครับจริงๆก็มีตลาดอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ตุรกีค่ะฟิลิปปินส์ตลาดที่ใกล้แถบทะเลหมดเลยค่ะแล้วก็มีก็หลากหลายประเทศทั่วโลกที่ใกล้ทะเลเขาก็มีปูม้าเหมือนที่บอกแต่ว่าเหมือนกับค่าความเค็มหรือถ้าได้ลองปูของคนไทยเนี่ยจะเป็นเนื้อที่หวานที่สุดแล้วต่างชาติหรือสหรัฐอเมริกาหรือตลาดยุโรปเนี่ยเขาจะค่อนข้างใช้ปูของเราเยอะมากๆเพราะว่าเขาทราบกันดีว่าปูม้าไทยคือปูม้าที่เนื้อที่หวานที่สุดในโลกแต่จริงๆถ้าเทียบในขนาดของอุตสาหกรรมหรือว่ากำลังการผลิตในการส่งออกอะไรเงี้ยค่ะเขากับเราต่างกันไหมคะต่างค่ะแต่ว่าเขาก็ใช้ปูไทยของเราเหมือนกันเพราะว่ามันหวานคุณภาพมันดีแล้วเหมือนที่บอกเลยว่าเนื้อปูม้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากถ้าให้ได้คุณภาพไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่เขาต้องการความเข้มงวดของมาตรฐานความสะอาดที่เขารองรับดังนั้นเนี่ยใครที่ทำให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะเลือกโรงงานนั้นๆประมาณนั้นนะคะซึ่งเหมือนที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกที่สามารถส่งออกตลาดสหรัฐได้เพราะว่ามาตรฐานเราได้รับการยอมรับตามกฎเกณฑ์ของเขาบ้านเราเวลากินอาหารฮะน้องเชียร์ลองจินตนาการเรากินเนื้อปูอย่างเงี้ยชอบกินเมนูอะไรครับโอ้เชียร์ถามแบบนี้ผมอยากรู้ว่าต่างประเทศเขากินปูกันยังไงสำหรับเชียร์นะชอบแบบตามธรรมชาติของเขาเลยปูอย่างนี้เลยนะปูนึ่งจิ้มน้ำจิ้มชอบอย่างนี้เลยนะฮะใช่ไม่ต้องผัดไม่ต้องอะไรแบบไม่ต้องปรุงรสเยอะว่างั้นเถอะเพราะว่าเขาอร่อยเขาอยู่แล้วใช่ใช่พี่ท็อปสมมติว่าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยเราอยากให้พี่ท็อปในปรุงอาหารให้กับผู้นำ21เขตเศรษฐกิจกินพี่ท็อปจะนำเสนอเมนูไหนให้กับผู้นำต่างชาติก็ตื่นเต้นว่าไทยฮอสครับไม่ใช่สิบลูสวิมมิ่งครับพี่ท็อปอยากนำเสนอเมนูไหนบ้างครับ
ที่จริงในความคิดน่าจะเป็นปูผัดผงกะหรี่ถ้าสมมติสิงคโปร์เขาก็จะมีแบบชิลลี่แครบเนาะแต่ของเราเจ๋งกว่าเป็นภาพจำแต่ของเราน่าจะเป็นปูผัดผงกะหรี่เนาะใช่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเมนูที่ของคนไทยดั้งเดิมแล้วว่าปูผัดผงกะหรี่เป็นของเราไหมหรือว่าเป็นของชาติไหนไหมอ่ะเคยมีไม่ละครับพี่เราเคลมไปเลยครับ Thai Blue Swimming Crab with Curry บอกว่าเป็นญาติกับมัสมั่นก็ได้พอชื่อแบรนด์เราดีอยู่แล้วนะฮะคล้ายๆแต่คิดว่าก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคไหมนะฮะก็ดูดีนะมันออกมาแล้วมันก็ออกมาสวยด้วยมันก็รสชาติอร่อยแต่ว่ามันจะเลอะมือนิดนึงครับก็คงต้องแกะให้แบบนี้แล้วค่อยปั่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีกระดองพอโปะไว้ถูกนะคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นเนื้อปูก้อนแบบนี้นะมารีนาขออนุญาตถามนิดไหนนี่เป็นคนขายสินค้าไปต่างประเทศด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามูลค่าการส่งออกเอาของคุณมารีนาเองเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ครับของสยามครับถ้าของสยามแคปนะคะถ้าของก่อนโควิดก่อนแล้วกันนะคะช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีค่ะแต่หลังจากการดูนะเนี่ยคิดเป็นกระป๋องนี่คือกี่กระป๋องอะถ้าอัตราการส่งออกอยู่ที่1ล้านกระป๋องต่อปี1ล้านกระป๋องนะ1ล้านกระป๋องต่อปีใช้ปูจำนวน 1,000 ตันค่ะ 1,000 ตันเลยแต่พอโควิดนี่คือกระทบในแง่ของบางประเทศไม่รับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือถูกปิดประเทศหมดเลยอัตราการส่งออกของเราจริงๆของเราจะเน้นตลาดต่างประเทศอะนะคะอยู่ที่ 60% เลยดังนั้นเนี่ยพอโดนโควิดไปเนี่ยอัตราการส่งออกเป็นศูนย์เรารายได้ก็จะเหลือครึ่งนึงเลยคือเหลือเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นก็เลยกลับมาดูหันให้ความใส่ใจกับคนไทยให้ความใส่ใจกับตลาดภายในประเทศค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ500ล้านถึง700ล้านต่อปีค่ะในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมดูจากรอยยิ้มก็รู้ว่ามีความสุขมากจากธนาคารปูและยอดขายที่ออกมานี้ด้วยนะฮะถูกต้องจริงๆอยากคุยนานกว่านี้แต่ทีมงานบอกว่าเฮียพอแล้วนะครับยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเบื้องหลังปูที่เรากินเบื้องหลังเนื้อปูที่หวานๆนั้นจริงๆมีกระบวนการมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวประมงเองก็ดีนะครับผู้ค้าผู้ปรุงนะครับอุตสาหกรรมหลายๆส่วนงานวิจัยการเอานวัตกรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งออกมาเป็นมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาลและเราไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวเอเปคจะเป็นเวทีครับในการที่สปอตไลท์ส่งมาที่ประเทศเราเขาได้ชมสิ่งต่างๆได้ชิมสิ่งต่างๆจะได้รู้ว่าบ้านเรานั้นมีอะไรกันบ้างด้วยนะครับนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งนะที่วันนี้เชียร์จะบอกว่าเชียร์ดีใจที่ได้มาแล้วก็ได้ชิมได้ชิมถูกต้องค่ะอย่าพูดอย่างนั้นสิคือรู้สึกว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของวงจรอุตสาหกรรมของอาหารเนี่ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราแค่เป็นฐานะผู้บริโภคนะคะแล้วก็มันมีสตอรี่เนาะใช่มีสตอรี่แล้วก็อีกอย่างนึงที่วันนี้เชียร์รู้สึกชื่นชมเนี่ยไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จของในอาชีพในทางรายได้อย่างเดียวแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการเองหรือแม้กระทั่งเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพยายามรณรงค์เนี่ยมันคือการรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความยั่งยืนทางอาหารซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอ่ะ12ปีที่ทำมาหรือแม้กระทั่ง8ปีที่เสียเวลาไปหรืออะไรก็ตามอะค่ะเชื่อว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวเลยนะถ้าทุกคนยังไม่ช่วยกันนะคะคือวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเหลือปูให้คนรุ่นต่อๆไปกินอะแต่ว่าเราจะไปยืนในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสวยงามได้ยังไงอันเนี้ยเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นได้จริงก็รู้สึกดีใจมากๆนี่ต้องไปเป็นแบบพรีเซนเตอร์เอเปคนะครับความยั่งยืนก็มาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับรู้สึกแบบอุ๊ยวันนี้เราต้องมาร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่นะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะและนี่คือเอเปคนะครับ Open Connect Balance และ BCG กันด้วยนะจริงๆอยากคุยเป็นชั่วโมงแล้วก็อยากกินไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาหมดแล้วพอแล้วดังนั้นสำหรับวันนี้นี่เป็นภาพรวมของรายการแล้วนะครับคุยอยู่รอบวงรายการที่จะทำให้ท่านนั้นได้เข้าใจเอเปคแบบง่ายที่สุดเลยติดตามเราได้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา 11:00 น.นะครับทาง NBT2HD กฎหมายเลข2วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอตัวลาไปกินปูก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ